ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะโอเคครับขอเชิญพบกันจูบเลยจูบเลยพร้อมครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นพิธีสากลดีกว่าคิดว่าทุกคนน่าจะแบบรอคอยอยู่หรือเปล่าแก้มครับขอเชิญเพื่อนๆนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเพศหญิงนะครับเพศหญิงออกมาข้างหน้าหน่อยครับออกมาหน่อยนะครับเราจะมีวิธีทำการโยนดอกไม้นะครับว่าใครจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปนะครับมาเลยครับไม่ต้องเขินมานะครับโต๊ะหลังสุดนะครับนำทีมโดยน้องต้องรักนะครับด้านทางนู้นนะครับอันนี้นำทีมโดยต้องการนะครับน้องต้องการน้องต้องการน้องต้องการมาที่กับเจ้าสาวหน่อยครับลูกหน่อยครับลูกหน่อยครับลงไปด้วยเลยนะครับเราแหวนไปสตาร์ทสองคนได้หมดเลยนะครับแหวนไม่แววยังช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาเลยครับมาทางด้านหน้านี้ดีกว่าเรามาทางด้านนี้เรามาทางด้านนี้เรามาทางด้านนี้เร็ว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 เดินหน่อยไม่แน่เราอาจจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอย่าให้เจ้าสาวมาตรงหลังนี้ดีกว่าข้างหลังนะแล้วจะได้ส่งได้แหวนไปดิแหวนเอาเร็วๆเลยลงหัวได้หมดเลยได้เดี๋ยวมึงก็อย่ายืดมือไปดิแหวนลงแหวนลงเร็วๆข้างหน้านี่เลยครับข้างหน้านี่เลยครับข้างหน้านี่เลยครับพื้นที่อาจจะน้อยแต่ว่าเชื่อว่าโดนเนี่ยเรื่องยาวสาวแม่สาวเอาเลยใครไม่ได้เป็นสาวจริงก็มาได้ครับอยากจะมาอยู่ตรงนี้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 มีตรงเชื่อมใจครับเชิญครับเชิญครับนิดนึงนะครับโอเคขยับไปหน่อยดีกว่ามันจะได้มีแรงนิดนึงขยับไปข้างหน้าหน่อยอย่างนี้นิดนึงเดี๋ยวอ้าวน้องแต่งนะครับน้องแต่งน้องแต่งมาเลยครับหน้าท่านจะไม่ครบครับเดี๋ยวถ้าน้องแต่งไม่ออกมาเรายังไม่โยนนะครับอะไรวะตอนนี้ก็ต้องรอน้องแต่งเดียวนะครับเร็ว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 แน่นอนเดี๋ยวเรามาร่วมนับพร้อมๆกันนะครับ5 4 3 2แล้วโยนเลยอ้าวยิ้มหน่อยเรียกเรียกเพื่อนให้โยนให้เราเพื่อนไม่พูดไม่ได้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยถือว่าพร้อมนะครับช่วยกันนับเป็นสัตว์ปีกพยานด้วยนะครับนับ5 4 3 2ยกเลยเฮ้ยอ้าวได้เกือบการตกรักแล้วก็สาวต่อไปนะครับด้วยเราต้องมาแนะนำตัวหน่อยขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ได้รับดอกไม้นะครับไอ้เลือดทำเนี่ยชื่อน้องกงนะครับมีศักดิ์เป็นน้องเหมือนกันอยู่บ้านเดียวกันคือน้องนะครับว่าจะทำให้เสียงกลับไปดูจริงรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อวยพรให้พี่นิดนึงโอเคดีใจค่ะดีใจกับทุกท่านคิดว่าเราจะได้แต่งเป็นคนต่อไปไหมต้องหาเจ้าบ่าวก่อนนะการที่จะแต่งงานได้ต้องมี